แล้วค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะมาดูข้อมูลจาก Allianz อยุธยาค่ะเขาเปิดตัวประกันมะเร็งหายห่วงนะคะวงเงิน9ล้านบาทด้วยกันค่ะโดยคุณพัชราทวีชัยวัฒนะนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กรบมจ. Allianz อยุธยาประกันชีวิตท่านก็เปิดเผยค่ะว่าจากข้อมูลล่าสุดโรคมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสวนทางกับอายุผู้ป่วยที่พบนะฮะก็น้อยลงเรื่อยๆด้วยซึ่งกระบวนการรักษามักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงค่ะในขณะที่อัตราการเข้าถึงการประกันภัยเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะคะทาง Allianz อยุธยาประกันชีวิตจึงออกกรมธรรม์ทางเลือกประกันมะเร็งหายห่วงนะคะแผนประกันแบบแรกและแบบเดียวที่เปิดวงเงินให้รักษาโรคมะเร็งระยะใดก็ได้ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการรักษาติดตามผลรวมถึงฟื้นฟูร่างกายและเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและครอบครัวภายใต้วงเงินค่ารักษา3ล้านบาทต่อมะเร็ง1ชนิดรวมสูงสุด9ล้านบาทเริ่มต้นเพียงเดือนละ298บาทค่ะอาเลนซิทยาวันนี้นะคะนอกจากมีประกันมะเร็งแล้วเรายังมีการให้นะคะมะเร็งบวกกับการให้ก็คือโอกาสที่คุณมอบให้กับผู้อื่นนะคะทุกๆกรมธรรม์ที่เป็นเราขายได้สำหรับประกันมะเร็งหายห่วงนั้น1กรมธรรม์เราบริจาค100บาทนะคะเรานับกรมธรรม์ตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนาเป็นต้นมานะคะบริจาคให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะแล้วเรามีการทำกระเป๋านะคะที่มีลายการ์ตูนที่วาดโดยคุณแป้งพัทริดานะคะขายด้วยนะกำไรทุกชิ้นก็จะมอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะทั้งนี้ก็เชื่อว่าประกันมะเร็งหายห่วงจะขึ้นแท่นแผนประกันยอดฮิตปี2560นะคะพร้อมทั้งตั้งเป้าค่ะยอดขายให้สามารถให้ความคุ้มครองได้มากกว่า 10,000 กรมธรรม์ภายในสิ้นปีนี้นะคะโดยเปิดขายผ่านช่องทางตัวแทนเท่านั้นค่ะ